จนไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาติดตามรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดานะคะก็มาเกาะติดสถานการณ์ร้อนๆกันวันนี้ก็คงยังมีประเด็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนที่พยายามจะมาเป็นกระแสแล้วก็เลยทำให้โกตีนะคะหรือนายวุฒิพงษ์นั้นก็ถูกทางด้านของกองทัพบกกองทัพอากาศนะคะดำเนินคดีกระทั่งไปพบกับผบ.เหล่าทัพนี่นะคะเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองนั้นไม่ได้อยากจะแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรเลยนะคะก็ล่าสุดค่ะก็มีการเดินทางไปพบทางด้านผบ.เหล่าทัพนี่นะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ทำให้โกตินั้นดังทั่วค่ำคืนละค่ะสำหรับการที่แสดงความรู้สึกบางประการแต่แล้วทางด้านของกองทัพก็มองว่าเป็นการเจตนาจะแบ่งแยกดินแดนก็เหมือนเข้าข่ายว่ากระทำความผิดทางกฎหมายอาญามาตรา113ประกอบมาตรา114ละค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของประเทศไทยณขณะเวลานี้มันจะกลายเป็นสุญญากาศหรือไม่นายถาวรเสนเนียมค่ะก็มีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขอนายกคนกลางค่ะนี่คือเจตนารมณ์ของกลุ่มกบฏที่พยายามจะรวมตัวกันในการที่จะแสดงจุดอย่างชัดเจนว่าที่แท้จริงแล้วในการปั่นป่วนไม่อยากให้มีการเลือกตั้งนั้นจุดประสงค์จริงๆก็คือต้องการให้ประเทศนั้นเป็นสุญญากาศเพื่อจะได้ดันนายกคนกลางซึ่งนายกคนกลางนั้นจะมีชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือเปล่านี่ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะคะคงต้องมาติดตามกันแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมาดูคือผู้ว่าราชการแห่งจังหวัดชุมพรค่ะตอนนี้ก็เป็นกระแสที่
แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะคะวันนี้หลังจากที่มีการประชุมหารือกับกกต.ที่จังหวัดชุมพรแล้วค่ะท่านผู้ว่าเนี่ยถึงขั้นกับ walk out ออกกลางที่ประชุมคณะปรึกษาหารือกับกกต.เพราะต้องการแสดงเจตนารมณ์ว่ากกต.นั้นควรจะมีจุดยืนอย่างชัดเจนในการที่จะตั้งใจจัดการเลือกตั้งนั้นให้แล้วเสร็จนะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าทางออกของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถ้าหากการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์หลายฝ่ายพยายามจะกระทำทุกวิถีทางให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะเพื่อที่จะดันให้มีการออกกฤษฎีกาในการเลือกตั้งใหม่ให้ประชาธิปัตย์นั้นมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งแล้วคนที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ในวันที่2กุมภาพันธ์ที่รอการรับรองอยู่จะยอมได้อย่างไรในเมื่อการเลือกตั้งเขตและเลือกตั้งบางจุดเนี่ยนะคะซึ่งไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการไปขัดขวางหรืออะไรซึ่งน่าจะรับรองได้แล้วนั้นบุคคลเหล่านี้เขาจะยอมได้อย่างไรให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะก็ไปดูข่าวแรกกันก่อนนะคะก็เริ่มต้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ต้องชื่นชมกับการแสดงจุดยืนในการที่เข้าร่วมประชุมกับกกต.แล้วก็ถึงขั้นกล้าที่จะ walk out ออกกลางที่ประชุมเลยเนี่ยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานจากทางด้านของโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นสถานที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน14จังหวัดภาคใต้โดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะก็เดินทางไปถึงที่ประชุมขณะเดียวกันก็มีกลุ่มกับกปปส.สงขลาค่ะซึ่งเข้าประชุมที่ชุมพรนะคะก็ประชุมผู้ว่าชุมพรเนี่ยมาประชุมที่สงขลาแต่สงขลาเนี่ยก็รับแขกโดยเฉพาะเลยเห็นไหมคะนี่ขนาดระดับท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณไม่เดินทางไปนะคะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยไม่กี่คนไปแต่ปรากฏว่ากลุ่มกปปส.สงขลาก็เดินเท้าค่ะมาจากที่ว่าการหาดใหญ่ไปยังโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่และก็ติดตั้งเวทีปราศัยด้วยค่ะโจมตีการทำงานของรัฐบาลรักษาการตลอดเวลาแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอาสารักษาดินแดนประมาณหลายร้อยนายแล้วค่ะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ปรากฏว่าสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะไปเจรจากับกลุ่มที่มาชุมนุมคือกลุ่มกปปส.แล้วก็มีการรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มกปปส.ค่ะเรียกร้องให้กกต.ในฐานะองค์กรอิสระนั้นในการจัดการเลือกตั้งขอให้ความอิสระขอให้เป็นอิสระแล้วก็ให้คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมากกว่าการจัดการเลือกตั้งแปลกไหมคะปกติบ้านเมืองเราเนี่ยต้องมีการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้บ้านเมืองนั้นสามารถเดินหน้าไปได้แต่กลุ่มกปปส.บอกว่าให้มองถึงความสงบเรียบร้อยมากกว่าการจัดการเลือกตั้งแล้วต้องถามว่าที่มันไม่สงบเรียบร้อยมันเป็นเพราะใครล่ะเขาบอกว่าจะต้องให้ความสงบเรียบร้อยเนี่ยมากกว่าจัดการเลือกตั้งเพื่อว่าให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้นนำหน้าไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงประเทศไทยนี่ก็แปลกนะคะถ้าเกิดมันจะไปปฏิรูปสักประมาณธันวาจะเป็นยังไงประเทศคงจะเละดีกลุ่มบางคนอยากให้เป็นสุญญากาศก็คงจะชอบล่ะค่ะเพราะว่าส.ส.ไม่มีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มใบไม่มีคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มใบไม่มีก็คงจะแปลกดีสำหรับประเทศที่มันจะเละขึ้นทุกวันเนี่ยนะคะแต่ทางด้านของหลังจากการยื่นหนังสือรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนทั้ง14จังหวัดภาคใต้เริ่มขึ้นเนี่ยนายสมชัยก็ยืนยันว่าการรับฟังครั้งนี้ไม่ถือเป็นมติใดๆเพราะเป็นการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นที่จะนำไปสู่การประชุมกกต.ในวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่านะมีคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพด้วยนะคะจะได้เห็นว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านนี้แหละค่ะนะคะแล้วก็มีคลิปในที่ประชุมด้วยนะคะท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ลุกขึ้นแสดงความไม่พอใจในการทำงานของกกต.ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้ลุล่วงได้จากนั้นนายพีรศักดิ์ค่ะก็ walk out ออกจากที่ประชุมในทันทีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของกกต.นั้นจะต้องทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สมบูรณ์แต่ปรากฏว่าผู้ว่าก็รู้สึกไม่พอใจกับการทำงานของกกต.เพราะกกต.เองนะคะนอกจากจะไม่ทำหน้าที่ของตัวเองที่สมบูรณ์แล้วยังมีการไปใช้ระยะเวลายืดเยื้อในประเด็นนี้เหลือเกินค่ะไปดูคลิปนะคะไปดูคลิปของทางด้านของท่านผู้ว่า
ราชการของจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งท่านก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะคะว่าการทำหน้าที่ของกกต.นั้นมันไม่เหมาะสมซึ่งจริงๆหน้าที่ของกกต.คือต้องจัดการเลือกตั้งท่านผู้ว่าก็ walk out ค่ะฉุนการทำงานของกกต.ไปดูคลิปนี้ค่ะจังหวัดสงขลานะคะระหว่างเปิดการสัมมนาค่ะนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะนะคะซึ่งก็เป็นภาพการประชุมของกกต.กับทางด้านของเหตุการณ์การจัดการเลือกตั้งซึ่งดูจะมีปัญหาอยู่นะคะซึ่งก็ที่บอกแล้วค่ะว่านายพีรศักดิ์หินเก่านะคะซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นนะคะไม่สมบูรณ์แต่ดูสิคะระหว่างการประชุมเนี่ยกปปส.มายื่นหนังสือผ่านทางด้านนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.และนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะในผู้ชมนุตราวงด้วยนะคะไปรับหนังสือจากกปปส.อย่างเต็มเหนี่ยวเลยนะคะแต่ปรากฏว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่มีการรับปากค่ะว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเสร็จสิ้นลงไปได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะมีวิถีทางในการจัดการเลือกตั้งยังไงได้ก็เป็นด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ล่ะค่ะนายพีรศักดิ์หินเก่านะคะซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ walk out ออกจากห้องสัมมนาค่ะห้องสัมมนาที่ประชุมร่วมกับกกต.แล้วมีอาการพอสมควรเนี่ยนะคะเพราะว่าที่สำคัญคือมีการติงการทำงานของกกต.ว่าล้มเหลวไม่สามารถจัดที่มีการเลือกตั้งรอบที่แล้วได้ซึ่งก็ที่บอกแล้วค่ะว่าประชาชนทุกคนก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับท่านผู้ว่าคือการมาประชุมเนี่ยคุณเลือกสถานที่ที่สงขลามันก็แปลกประหลาดอยู่แล้วนะคะก็ยังมีทีท่าไปแสดงอารมณ์ยินดีกับทางด้านของกลุ่มกปปส.ซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะให้เข้ามาในห้องประชุมก็ให้เข้ามาค่ะพี่น้องก็คิดเองนะคะว่าเหตุการณ์ในตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นความถูกต้องอย่างไรของบรรดากกต.ที่มีการมาจัดการประชุมถึงที่จังหวัดสงขลางบประมาณเยอะมากเหรอคะต้องมาประชุมถึงที่สงขลาเนี่ยซึ่งก็มีการรายงานบอกว่าเครือข่ายของกปปส.สงขลาเนี่ยหลังจากที่ชุมนุมเสร็จแล้วก็เดินทางเข้ามาด้านในของที่ประชุมเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของนายสมชัยก็ไปคุยกับกลุ่มกปปส.ทั้งนี้ตัวเองเนี่ยยังประชุมอยู่ในการประชุมดังกล่าวนี้นะคะก็ที่บอกแล้วค่ะว่าอย่างน้อยระดับนะคะพ่อเมืองของชุมพรซึ่งก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาด้านการจัดการเลือกตั้งเพราะเป็นพื้นที่ของลูกหมีค่ะลูกหมีนะคะชุมพรชุมสายชุมพรชุมสายนะคะซึ่งก็ทำให้ปัญหาของชุมพรเนี่ยวันนี้คือไม่มีส.ส.ไงคะมีปัญหาเกิดขึ้นในฐานะพ่อเมืองเนี่ยเขาบอกว่าก็อยากจะปรึกษากับบรรดาคนที่จัดการเลือกตั้งโดยตรงนั่นก็คือกกต.ค่ะแต่กกต.ก็อึ้งไม่สามารถจะตอบอะไรได้นี่นะคะก็ที่บอกละค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วไม่รู้มันจะออกมายังไงละค่ะ28เขตเลือกตั้งที่มีปัญหากกต.ดันถามคำถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจะหาคำตอบให้ได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยควรจะมีทางออกหรือหนทางออกอย่างไรกกต.แทนที่จะหาหนทางในการแก้ไขปัญหากับไม่สนใจค่ะดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรขณะเดียวกันยังมีคนแบบพยายามจะนะคะมีคนจับมือท่านผู้ว่าชุมพรเยอะเลยเพราะถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนค่ะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้แต่เนี่ยพื้นที่จังหวัดที่มีปัญหาคือภาคใต้คือถ้าใครเป็นพ่อเมืองก็ต้องอายค่ะอายนะครับอายกับพฤติกรรมการทำหน้าที่ของกกต.ที่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ณขณะเวลานี้ล่ะค่ะก็ขอแสดงความรู้สึกส่วนตัวนะคะที่ความส่วนตัวดิฉันนะคะไม่ได้ขึ้นตรงกับใครนะคะก็ขอแสดงความชื่นชมส่วนตัวว่าท่านแสดงจุดยืนของการเป็นพ่อเมืองได้ดีค่ะกระทั่งก่อนหน้านี้มีบรรดาผู้ใหญ่บ้านกำนันไปขึ้นบนเวทีกปปส.เนี่ยท่านผู้ว่าเองก็แสดงความไม่พอใจนะคะเพราะว่าการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ขึ้นตรงอยู่กับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักเนี่ยการที่ผู้ว่าทางด้านของผู้ใหญ่บ้านกับกำนันนั้นไปขึ้นบนเวทีกปปส.นั่นก็แสดงว่าการควบคุมของผู้ว่าเนี่ยควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งจริงแล้วนายพีรศักดิ์
หินเมืองเก่าเนี่ยซึ่งเป็นผู้ว่าชุมพรเนี่ยเคยแถลงข่าวต่อกรณีที่กำนันผู้ใหญ่บ้านสารสกำนันแล้วก็ผู้ช่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะเดินทางไปขึ้นเวทีที่กปปส.บอกว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะมาตรา81ที่ระบุว่าข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและมาตรา82บัญญัติว่าข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นมาอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยร้ายแรงค่ะซึ่งตรงนี้ท่านพีรศักดิ์เนี่ยนะคะก็มีการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะคะในการที่ตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยโดยมีการมอบหมายให้นายเลิศพรชัยชัยฤทธิ์ปลัดจังหวัดชุมพรดำเนินการซึ่งก็ถือว่ามีความผิดทางวินัยร้ายแรงมีโทษสูงสุดถึงให้ออกหรือไล่ออกค่ะนี่คือจุดยืนของพ่อเมืองซึ่งมีความเด็ดขาดค่ะการเป็นนักปกครองในเมื่อลูกน้องกระทำผิดพระราชบัญญัตินะคะการทำหน้าที่ของทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะระเบียบข้าราชการพลเรือนนะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดในส่วนตรงที่ท่านผู้ว่าเองต้องรับผิดชอบดังนั้นก็มีการดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วส่วนการทำหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าในเมื่อทำหน้าที่ไม่เรียบร้อยก็ไม่อยากจะประชุมร่วมก็ walk out ออกจากที่ประชุมกกต.ค่ะก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนกันอย่างชัดแจ้งแล้วค่ะว่าณวันนี้นะคะสิ่งที่กกต.กำลังทำอยู่ถามสังคมหรือยังคะสำหรับความภูมิใจที่ตัวเองกำลังกระทำอยู่นะคะทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของอาจารย์นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขาก็ได้แปลเจตนารมณ์ที่หลายๆคนพยายามจะเอาไปพูดบนเวทีกบฏเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีรักษาการนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบแล้วนะคะไม่มีความเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วข้อเท็จจริงสังคมต้องรู้จักข้อเท็จจริงก่อนครับว่าเป็นอย่างไรศาสตราจารย์ดร.นันทวัฒน์บรมานันท์คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนค่ะก็บอกถึงว่ากรณีกลุ่มกบฏเนี่ยก็ประกอบด้วยนายถาวรเสนเนียมนั่นแหละส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลรักษาการเหตุในการเปิดประชุมสภาไม่ได้หลังจากการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ย30วันทางกฎหมายเนี่ยอาจารย์นันทวัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา181และ172ที่บัญญัติว่าต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าครม.ชุดใหม่ดังนั้นการจะใช้มาตรา7ที่บอกว่าเป็นนายกพระราชทานเนี่ยนะคะไม่สามารถทำได้ส่วนประเด็นที่กลุ่มกบฏยื่นนั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อสามารถเปิดสภาผู้แทนราษฎรแล้วเท่านั้นดังนั้นการที่สภาเปิดการประชุมไม่ได้จึงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลนั้นยังคงรักษาการอยู่ต้องบริหารต่อเนื่องจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่จึงจะหมดสภาพคือชัดเจนค่ะพี่น้องคะวันนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถจะลาออกหรือทำอะไรได้คือต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาจึงจะหมดสภาพการเป็นรัฐบาลรักษาการค่ะส่วนการเปิดประชุมสภาไม่ได้นั้นเพราะว่ามีส.ส.ไม่ถึง 95% เป็นหน้าที่ชัดเจนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซึ่งหากมีการเอาผิดก็ควรจะดำเนินคดีกับกกต.ที่ไม่สามารถหาส.ส.มาได้ครบจำนวนตามที่ประชุมเปิดการประชุมสภาได้คือการเปิดประชุมสภาได้หรือไม่ได้นั้นมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกกต.ค่ะนี่อาจารย์นิติศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนตีความกฎหมายชัดเจนเป็นธรรมและตรงไปตรงมาตามตัวบทกฎหมายคือรัฐบาลรักษาการนั้นมีอำนาจเต็มในการรักษาการอยู่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา181และ172ค่ะต้องทำจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่มาแทนที่จึงจะหมดหน้าที่วันนี้ไอ้พวกที่ตะแบงบอกรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมรัฐบาลมีความชอบธรรมค่ะแต่รัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมคืออยากจะมาเป็นรัฐบาลแล้วจะทำทุกวิถีทางจะมาเป็นรัฐบาลให้ได้นั่นคือไอ้พวกรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมแต่รัฐบาลชอบธรรมคือรัฐบาลที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา181และมาตรา172ทำหน้าที่จนกว่าเขาจะมีชุดใหม่นะมาและชุดใหม่เนี่ยต้องได้รับการโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งนะคะยังต้องได้รับการทำหน้าที่ตามหน้าที่เดิมซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหลังจากยุบสภาก็ต้องดำรงตำแหน่งนายกรักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่ชัดเจนจะไปยื่นทำไมอายเขาอยากเป็นนายกตีจนตัวสั่นอยากเป็นคณะรัฐมนตรีจนตัวสั่นเป็นคณะรัฐมนตรีเงากับนายกเงาเนี่ยยังไม่พอใช่ไหมจะต้องเป็นให้ได้ก็อยากเป็นให้ได้ก็ไปเลือกตั้งไปชนะการเลือกตั้งเสียก่อนนะคะดังนั้นวันนี้กลุ่มของกบฏค่ะพยายามจะเอาบนเวทีเนี่ยหาเรื่องหาราวจากพรบนิรโทษกรรมไปสู่เรื่องของการล้มล้างการเลือกตั้งไปสู่เรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองจนโยงมาถึงเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนได้อย่างไรไม่รู้ค่ะวันนี้ลืมทุกเรื่องเลยมาสู่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนล่าสุดก็มีกระแสข่าวเรื่องของโกติค่ะเมื่อวันนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยก็ไปที่กรมการตำรวจนครบาลโกติหรือนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณหรือโกติที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแกนนำของพี่น้องเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็น่าแปลกใจว่าชื่อเสียงของโกติตอนนี้ดังมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ต้องโกติไว้ก่อนนะคะซึ่งก็มีการอ่านแถลงการมีเนื้อหาระบุถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกว่าขณะนี้ได้ยืนเลือกข้างกปปสแล้วใช่ไหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมานั้นกลุ่มกปปสก็เคยข่มขู่คุกคามบ้านพักรวมถึงลูกชายของนายกรัฐมนตรีแต่ผู้บัญชาการทหารบกกับนิ่งเฉยไม่ดำเนินการอะไรถ้าพี่น้องจำได้กลุ่มกบฏจะตามไล่ล่าเลยไล่ล่าใครไล่ล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นนายของผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนอกจากนี้ยังพบว่าการชุมนุมของกลุ่มกบฏเนี่ยซึ่งนำโดยนายสุเทพทุกสุบานมีพฤติกรรมทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการนำสัญลักษณ์ธงชาติไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ไม่มีการปรับปรามหรือดำเนินการทางกฎหมายเลยก็ตีก็เลยบอกว่าที่ทำป้ายมาติดนั้นเนื่องจากเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเหตุใดเนี่ยต้องมากล่าวหาตนทำขึ้นมา10ป้ายและถูกทำลายไปหมดแล้วเหลือเพียง1ป้ายที่เอามาแสดงในวันนี้และที่ติดชื่อไปก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจชัดเจนกล้าทำอะไรก็กล้ารับนายวุฒิพงศ์หรือโกติก็บอกว่ายืนยันว่าตนเองไม่ใช่สมาชิกของพรรคเพื่อไทยและมาเนี่ยต่อสู้ในฐานะประชาชนคนเสื้อแดงรวมถึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปะทะกันที่แยกหลัก4และไม่เคยหนีออกนอกประเทศแต่อย่างใดส่วนพันตำรวจเอกณพลกัดเข็มเพชรรองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็บอกว่านะคะหลังจากเดินทางมาให้ถ้อยคำแล้วที่กองทัพบกก็ส่งหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ดำเนินการกับผู้ที่ติดป้ายนั้นขั้นตอนจากนี้ไปกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการเชิญตัวแทนจากกองทัพบกในฐานะที่มีการกล่าวหามาให้การเนี่ยนะคะก็ทำให้ที่นายโกติเนี่ยสามารถทำอยู่เนี่ยก็ยังมีการส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากมีผู้ร้องเนี่ยนะคะมีผู้ร้องระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ติดต่อกันหากสืบสวนแล้วปรากฏความผิดชัดเจนก็จะมีการเชิญด้านโกติเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาอีกต่อไปทางด้านโกติเองนะคะก็แสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะไปพบกับทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างแล้วก็ที่กรรมการตำรวจนครบาลละค่ะต้องการบอกว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยทำป้ายขึ้นมาก็เพราะว่าความน้อยเนื้อต่ำใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำไปแล้วก็เหลืออยู่ป้ายเดียวเพราะโดนทำร้ายไปนะคะแสดงแล้วก็ติดชื่อด้วยนะคะทำป้ายติดชื่อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เจตนาที่จะทำลายความแตกแยกหรืออะไรของบ้านเมืองเลยแล้วก็รวมถึงความคืบหน้าประเด็นล่าสุดที่เรากำลังติดตามกันอยู่เนี่ยนะคะซึ่งก็ถือว่าศาลปกครองสูงสุดค่ะหลังจากที่เราก็มาติดตามกันว่าการที่นายถวินเปลี่ยนสีได้รับการฟ้องไปยังศาลปกครองกลางนะคะซึ่งเป็นศาลชั้นต้นของศาลปกครองเรื่องประเด็น
การที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้โยกย้ายนายสุวินเปลี่ยนสีนั้นให้ไปเป็นที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำล่าสุดค่ะศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเพิกถอนประกาศแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นที่ปรึกษาของนะคะที่ปรึกษาของทางด้านนายกรัฐมนตรีฝ่ายความทางด้านของข้าราชการประจำซึ่งก่อนหน้านี้ที่บอกราคาศาลปกครองกลางก็สั่งให้คืนตำแหน่งของนายทวินเปลี่ยนสีค่ะศาลปกครองสูงสุดก็บอกว่านะคะกรณีที่มีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั้นเป็นการกระทำที่มิชอบตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางค่ะปัญหาเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะคดีนี้นายทวินเปลี่ยนสีนะคะซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ประเด็นที่มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีลงวันที่7กุมภาพันธ์2554โยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั้นไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีทำให้นายทวินเปลี่ยนสีนั้นบอกว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งวันที่31พฤษภาคม2555นั้นเคยมีคำพิพากษาถอนคำสั่งดังกล่าวไปแล้วเนื่องจากเห็นว่ากระบวนการโยกย้ายไม่เป็นตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับนะคะการโอนข้าราชการแล้วก็เป็นดุลพินิจที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งหลังจากมีคำพิพากษานั้นท่านนายกเองก็มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองศาลปกครองกลางก็นัดอ่านคำพิพากษาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดในวันนี้ก็ได้อ่านคำพิพากษาเพิ่มเติมเช่นกันก็มีคำสั่งเพิกถอนแต่งตั้งนายทวินเปลี่ยนสีคือมีคำสั่งยืนค่ะตามศาลปกครองกลางนะคะในการให้คืนตำแหน่งนายทวินเปลี่ยนสีจากเดิมที่เป็นตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ย้ายไปเป็นที่ปรึกษาแต่ศาลปกครองสูงสุดบอกว่าให้คืนตำแหน่งกลับไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงที่เล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเพราะว่าทวินเปลี่ยนสีนั้นเป็นตำแหน่งที่ยังไม่เกษียณอายุราชการนะคะนายทวินเปลี่ยนสีนั้นจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปีนี้และเป็นครั้งแรกของข้าราชการละค่ะที่ฟ้องคดีแล้วศาลตัดสินในระหว่างที่ยังไม่เกษียณอายุราชการครั้งนี้ศาลปกครองสูงสุดบอกให้คืนตำแหน่งมันก็มีผลกระทบต่อพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรละค่ะซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงอยู่การกลับไปดำรงตำแหน่งของนายทวินเปลี่ยนสีครั้งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรคงต้องกลับมาติดตามดูละค่ะว่าบ้านเมืองไทยในขณะเวลานี้2ปี6เดือนของการไปฟ้องศาลปกครองนะคะซึ่งก็ถามว่าเร็วไหมก็ต้องตอบว่าเร็วละค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคดีการฟ้องร้องลักษณะแบบนี้ใช้ระยะเวลานานกว่า2ปี6เดือนแต่วันนี้ทวินเปลี่ยนสีก็ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้คืนตำแหน่งนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะคะเราก็ต้องกลับมาดูว่าทวินเปลี่ยนสีจะดำเนินการใดๆเพราะทวินเปลี่ยนสีไปขึ้นบนเวทีกปปส.ไปร่วมกับขบวนการของนายสุเทพทุกสุบันมาโดยตลอดแล้วก็ร้องนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามว่าการเดินหน้าทวินเปลี่ยนสีมุ่งตรงไปยังนายกรัฐมนตรีแน่นอนค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณรดาวรรณ วงศ์ศรีวงศ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกระทรวงแรงงานและส่วนการสังคมนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยในประเด็นนี้กันคงมีหลายเรื่องว่าความคืบหน้าเหตุผลในการที่การเลือกตั้งมันจะจบลงอย่างไรประเทศไทยจะมีส.ส.หรือไม่จะมีสภาได้พิจารณางบประมาณหรือกฎหมายสำคัญสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนในประเทศนี้หรือไม่แล้วก็ประเทศชาติมันจะเดินไปสู่สุญญากาศอะไรอย่างไรแล้วก็เรื่องราวของทวินเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณรดาวรรณ วงศ์ศรีวงศ์ในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการเกาะติดสถานการณ์ Hot News ค่ะก็ยังคงอยู่ในประเด็นร้อนๆประเด็นเรื่องของนายทวินเปลี่ยนสีนะคะกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดค่ะก็มีคำสั่งให้คืนตำแหน่งของนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งเป็นตำแหน่งของเลขาธิการสภาความมั่นคงแล้วก็เชื่อมโยงกับตำแหน่งปัจจุบันละค่ะพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทวินเปลี่ยนสีนี่ออกมาพูดจาแล้วก็ทำงานในลักษณะที่อยู่ขวางรัฐบาลมาโดยตลอดแล้วก็ทำหน้าที่เชื่อมโยงกับนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในรัฐบาลที่แล้วค่ะในช่วงเหตุการณ์
ที่มีประชาชนล้มตายกันในปี53นะคะเดี๋ยวเหตุการณ์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณลดาวันวงศรีวงศ์ค่ะรัฐอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและประธานชมรมเสียงสตรีค่ะตอนนี้มาในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตพี่ต้อยอีกสักครั้งนึงนะคะในการที่จะมาพูดคุยเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่ต้อยเองก็อยู่ในวงการทางการเมืองมานานแล้วก็ทำงานคุกคลีกับข้าราชการประจำมานานแล้วก็เพิ่งเห็นการทำงานของศาลคือองค์กรอิสระเนี่ยครั้งนี้ที่มีการกระทำหรือการคืบหน้าของคดีเนี่ยรวดเร็วเหลือเกินอย่างศาลปกครองสูงสุดล่าสุดนี้ก็พิจารณาคดีทวินเปลี่ยนสีให้คืนตำแหน่งพี่ต้อยมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่หลายคนก็จ้องมองไม่กระพริบตานะคะแล้วที่น้องปอยพูดนะว่าเอ๊ะทำไมคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทำไมมันเร็วจังเลยพิจารณาอะไรนะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำไมไม่เห็นหยิบมาพิจารณาเลยไม่มีการวินิจฉัยไม่มีการชี้อะไรเนี่ยนะคะทั้งๆที่ความผิดเนี่ยสังคมข้างนอกเขามองว่ามันก็มีพยานหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยของเราไงถึงมีการกล่าวหากันเยอะแยะไปหมดเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเกิด2มาตรฐานนะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแล้วก็ต้องออกมาพิสูจน์กันเป็นคดีและสื่อต่างประเทศเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะนักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองเขาก็หยิบออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดมาที่เราได้รับรู้รับทราบนะคะแล้วก็เขาพูดถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยกำลังจะถูกกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเล่นงานละอันนี้นี่คือสิ่งที่ทั่วโลกเขาก็รู้เพราะเราไม่สามารถปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราได้นะคะฉันคิดว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงกรณีนี้นะคะในตำแหน่งนี้มีความสำคัญมากที่นายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีคนที่ตัวเองไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจได้เนี่ยมานั่งทำงานในตำแหน่งนี้นะคะทุกรัฐบาลเขาก็จะเลือกคนของเขามาอยู่แล้วนะคะดังนั้นการที่มาพลิกเอาคนที่ไม่ได้คือไปทำงานร่วมกับรัฐบาลก่อนหน้านั้นนะซึ่งเรียกว่าก็เป็นคนละฝ่ายกันกับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของคุณทวินเปลี่ยนสีเองก็น่าจะรู้นะคะว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ย จะต้องเป็นใครมานั่งในตำแหน่งนี้นะการที่เอาละในเมื่อศาลปกครองสูงสุดชี้ออกมาแบบนี้นะคะจึงคิดว่าก็เป็นบทบาทของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วล่ะท่านจะต้องแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาภายในของท่านนะฮะซึ่งดิฉันคาดเดามาหรือถ้าเราถ้าเป็นเราเจอแบบนี้เราจะทำอย่างไรมีวิธีง่ายๆก็คือว่าคุณอยู่ตำแหน่งคุณก็อยู่ไปนะคืนไปให้เลยอ่ะตามคำสั่งของศาลนะคุณก็นั่งอยู่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.นะดูความมั่นคงอะไรไปแต่การจะประสานหรือมอบหมายงานสำคัญหรือจะเชื่อใจข้อมูลที่คุณทวินให้มานั้นนายกก็ต้องมีอีกทีมหนึ่งแล้วล่ะต้องตั้งอีกทีมหนึ่งขึ้นมาต่างหากเลยซึ่งมีอยู่แล้วท่านก็รวมกลุ่มขึ้นมาะนะคะหรือว่าดึงขึ้นมาใหม่อีกทีนึงเพราะนั้นจะต้องมากลั่นมากรองดิฉันคิดว่าท่านคงจะต้องหาข่าวเองใช่ไหมดูแลเรื่องความมั่นคงเองเป็นการภายในของท่านนั้นก็เรามองว่าถ้าอย่างนั้นคงมานั่งอยู่กินเงินเดือนประชาชนธรรมดาคือจริงๆแล้วโดยมารยาทเนี่ยเขาไม่ควรไม่เหมาะอยู่แล้วที่จะมาสู่ตำแหน่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่ามันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยอะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณะนี้ก็เหมือนที่เรารู้ๆกันก็คือมุมมองของคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยไม่เอารัฐบาลอยู่แล้วดังนั้นการมาทำเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันก็แน่นอนว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยคืออะไรที่มันมองตรงข้ามกันเนี่ยมันต้องมีปัญหาในการทำงานค่ะถูกต้องความขัดแย้งมันก็จะมีนะฮะจากนี้ไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะเราถ้าเรามองในแง่บวกมองในแง่ดีว่าความเฉลียวฉลาดไวพริบของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรหน้าที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะว่าท่านนิ่งใช่ไหมฮะท่านไม่ใช่เป็นคนโวยวายประชดประชันเสียดสีเชือดเฉือนด้วยคำพูดท่านไม่ทำเลยค่ะเพราะนั้นอย่างที่ว่ามันอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้อาจจะทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรก็ให้มันจบๆไปเพราะต้องพยายามเร่งให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วแค่เป็นรัฐบาลรักษาการถ้ากกต.เร่งเร็วปุ๊บช่วงระยะเวลาที่คุณทวินนั่งอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่นานใช่ไหมคะรัฐบาลก็รอรัฐบาลใหม่เข้ามา
แล้วเขาก็จะมีการพิจารณากันอีกว่าตำแหน่งนี้เขาจะมีการโยกย้ายอะไรกันอีกไหมค่ะนี่คือตำแหน่งความมั่นคงเนี่ยนะคะของคนที่ต้องดูแลเรื่องความมั่นคงจริงๆแล้วที่ต้องทำงานสอดคล้องกับรัฐบาลให้ได้แต่มุมมองทางการเมืองของทวินเปลี่ยนสีนั้นก็มีมุมมองที่ขัดแย้งกับรัฐบาลมาโดยตลอดแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นปรปักษ์กันซะด้วยซ้ำในการทำงานหลายๆทำโครงการหลายๆโครงการเนี่ยนะคะแล้วก็ทวินเปลี่ยนสีเองเนี่ยรอจะฟ้องกลับนายกรัฐมนตรีค่ะก็ถือว่าเมื่อมีเขาเรียกองค์กรมีศาลปกครองเป็นที่ที่เขาสามารถร้องเรียนได้ประชาชนร้องเรียนได้ข้าราชการกับข้าราชการทะเลาะกันก็ร้องเรียนกันได้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติร้องเรียนกันได้ตรงนี้ไงมันก็ถือว่าเป็นสังคมเสรีภาพนะเสรีประชาธิปไตยนะของสังคมไทยเราเนี่ย ก็ว่ากันไปนะคะดีแต่ความเป็นธรรมเป็นกลางต้อง 100% ต้อง 100% นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนถึงจะได้รับความเป็นธรรมถ้าสมมติว่าศาลทุกศาลรวมทั้งศาลปกครองสูงสุดนี้ด้วยก็จะต้องเป็นธรรมและเป็นกลางจริงๆนั่นแหละสังคมถึงจะอยู่กันอย่างสงบสุขแต่ถ้าไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลางปุ๊บเนี่ยชี้ตรงนั้นชี้ตรงนี้คนนี้นะก็จะมีการร้องกันไปร้องกันมาไม่เป็นอันทำงานทำการกันนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าสิ่งที่อยากที่จะให้ทางข้าราชการได้รับรู้ว่าในตำแหน่งสำคัญสำคัญทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือทางยุโรปนี่นะคะเขาก็จะต้องเลือกคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจคือเป็นพรรคพวกเดียวกันน่ะที่มานั่งในตำแหน่งสำคัญสำคัญค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันคิดว่าหลายคนก็มองว่าเฮ้ยทำไมหน้าชาจังเลยอ่ะประมาณนั้นอ่ะว่าแรงมากเลยอ่ะนะคะดังนั้นก็อยากที่จะให้ทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณในครั้งนี้นะคะว่านายกยิ่งลักษณ์ท่านอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นั้นหลายคนโทรศัพท์มาน่าเห็นใจท่านมากๆเลยนะที่เจอแบบนี้แต่ก็ดิฉันคิดว่าอย่าไปให้ความสำคัญนักกับตำแหน่งนี้ใช่ค่ะแล้วเมื่อมีสรสแล้วมีกระทรวงมหาดไทยอยู่ใช่ไหมฮะกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยอะไรพวกนี้ก็ยังสามารถหาข่าวสารข้อมูลต่างๆได้แล้วก็ผู้ราชการจังหวัดเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยก็สามารถป้อนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงช่วยรัฐบาลได้ก็คือว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเดานะว่าท่านไม่มีเฉพาะหน่วยงานของสมช.เท่านั้นที่จะมาหาข่าวสารกันกรองต่างๆแล้วป้อนข้อมูลเสนอแนะนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงดิฉันเชื่อว่าต้องมีหลายหน่วยแต่ไม่เปิดเผยเท่านั้นนะคะก็คงไม่ใช่หน่วยข่าวกรองทหารนะคะที่ไปฟ้องเรื่องของสปป.ลาวสปป.ลาวนะคะเอาไปดูคลิปเสียงของคุณทวินเปลี่ยนสีกันหน่อยค่ะพี่ได้จะให้พี่น้องได้ดูนะคะว่าเสียงความรู้สึกของทวินเปลี่ยนสีว่าเขารอคอยการคืนตำแหน่งของเลขาธิการสภาความมั่นคงแล้วเขามีความคิดอย่างไรอย่างไรหลังจากมีการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดค่ะไปฟังเสียงของนายทวินเปลี่ยนสีค่ะคือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับได้มีคำพิพากษานะครับว่าการย้ายผมเมื่อวันที่7นะตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีวันที่7กันยายนปี54นะครับแล้วก็มีประกาศให้ผมพ้นตำแหน่งและก็พ้นตำแหน่งเลขาธิการไปเป็นตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่30กันยายนปี54นั้นเนี่ยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับศาลให้ผลที่ไม่ชอบคือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบนะครับโดยที่คำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ย้ายผมเมื่อปี54นั้นเนี่ยได้กล่าวอ้างว่าเป็นการย้ายผมเพื่อไปปฏิบัติงานนะครับในส่วนของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นการย้ายไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและขอบเขตการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นนะครับศาลให้เหตุผลว่าการใช้ดุลพินิจการที่ย้ายผมไปโดยอ้างเหตุผลที่ว่ามีการแถลงนโยบายต่อสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะใช้นโยบายของการบริหารงานบุคคลนะครับที่จะให้บุคคลใดไปทำงานในที่ใดก็ได้นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอำนาจดุลพินิจของนายกแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งกำหนดการใช้ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีนั้นต้องอยู่ภายใต้ระบบคุณธรรมนะครับซึ่งก็แสดงว่าการพิจารณา
โยกย้ายของนายกเมื่อ2ปี6เดือนที่แล้วครบวันนี้ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับศาลเห็นว่าตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าการประจำนั้นเป็นตำแหน่งที่ขึ้นกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีการย้ายผมมาสู่ตำแหน่งนี้เนี่ยทำให้ผมไม่สามารถที่จะเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงต่อนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงเหมือนกับที่ผมอยู่ที่ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติครับศาลได้ให้เพิกถอนประกาศนะครับเพราะว่าตรงคำสั่งวันที่7นั้นเนี่ย เกิดขึ้นหลังจากที่มันสิ้นผลไปแล้ววันที่7นะครับเพราะมีประกาศวันที่30ให้ผมพ้นตำแหน่งเลขาธิการแล้วก็มารับตำแหน่งใหม่เพราะฉะนั้นก็ให้เพิกถอนให้นายกรัฐมนตรีเพิกถอนประกาศลงวันที่30นะครับแล้วศาลมีคำบังคับเกี่ยวกับวิธีบัตรให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลก็คือว่าให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน15วันครับค่ะก็คงเป็นประเด็นที่สังคมจับจ้องนะคะเพราะว่าตำแหน่งของนายทวินเปลี่ยนสีเดิมนั้นเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงหลังจากที่โยกทวินเปลี่ยนสีเพราะมีมุมมองทางการเมืองซึ่งท่านนายกเองก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงต้องขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีการทำงานสอดคล้องมีปัญหาเพราะว่าทวินเปลี่ยนสีนั้นก็นามสกุลเปลี่ยนสีละค่ะชัดเจนตั้งแต่ปี53ตั้งแต่ยุคสมัยของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ก็มีการเขียนข้อความเขียนเรื่องของความมั่นคงหลายๆประเด็นที่ค่อนข้างจะทำลายฝ่ายค้านในขณะเวลานั้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนให้พลตำรวจเอกวิเชียรพุทธโพสีค่ะมาทำหน้าที่ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงซึ่งท่านวิเชียรพุทธโพสีนั้นแต่เดิมก็เป็นผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติพอย้ายมาปุ๊บทางด้านของตำรวจซึ่งอาวุโสที่สุดในตำแหน่งรองผู้ว่าการก็คือพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ก็ขึ้นมาเป็นผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติแทนจากนั้นพอพลตำรวจเอกวิเชียรพุทธโพสีปลดจากเกษียณอายุราชการนะคะก็มีการขยับให้ทางด้านของพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรมาทำหน้าที่แทนซึ่งก็เป็นตามขั้นตอนคือการทำงานสอดคล้องกับนายรัฐมนตรีก็ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่การที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยชี้ออกมาว่าจะต้องคืนตำแหน่งให้กับนายทวินภายใน45วันนายกรัฐมนตรีถือว่าไม่ได้ทำผิดนะคะต้องบอกว่าไม่ได้ทำผิดนะเพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่พิจารณาเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะในเมื่อให้คืนตำแหน่งปุ๊บเนี่ยนะคะภายใน45วันเนี่ยอยู่ที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลเนี่ยสามารถที่ใช้สิทธิ์นะตามคำแนะนำหรือปรึกษาหารือกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ศึกษากฎหมายของรัฐบาลว่าจะไปยื่นอุทธรณ์ได้ไหมมีสิทธิ์ได้อีกเห็นไหมคะมันก็ยังไม่สิ้นสุดจบทันทีทันใดนะคะก็อยู่ที่ว่านายกรีรัฐบาลเนี่ยทางรัฐบาลจะไปยื่นอุทธรณ์หรือไม่อันนี้ถือว่าไม่เป็นความผิดของนายกนะค่ะค่ะจะมาชี้ว่าโอ้ทอเสร็จแล้วนะนายกต้องถูกถอนอะไรไม่ใช่เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารที่จะพิจารณาโยกย้ายใครก็ได้ตามความเหมาะสมที่ท่านมีเหตุมีผลตรงนั้นนะคะแล้วก็เหมือนที่เราคุยกันค่ะพี่ต้อยบอกว่าจุลินเปลี่ยนสีนั้นเคยอยู่ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลมาตลอดแล้วก็ล่าสุดนั้นทวินเปลี่ยนสีก็เคยไปขึ้นเวทีที่ราชดำเนินค่ะเคยไปขึ้นเวทีตอนช่วงเวลาวันที่20พฤศจิกายน2556ค่ะไม่รู้หาคลิปเจอเปล่าคะนี่ค่ะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะอยากให้ทีมงานนำคลิปของทวินเปลี่ยนสีบนเวทีราชดำเนินนะเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2556จะได้รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทวินเปลี่ยนสีนั้นจึงต้องถูกโยกย้ายจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงคือมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็พอมีการชุมนุมกับกลุ่มกบฏเนี่ยก็ไปขึ้นเวทีไปดูคลิปของทวินเปลี่ยนสีค่ะบนเวทีราชดำเนิน20พฤศจิกายน2556กันค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อกี้ผมขึ้นมาแล้วยืนเฉยๆผมไม่ได้เป็นใบ้นะครับแล้วก็ไม่ได้ช็อคไมโครโฟนจนกระทั่งพูดไม่ออกแต่ผมยืนไว้อะไรครึ่งนาทีให้กับระบอบประชาธิปไตยจอมปลอมครับประชาธิปไตยซึ่งเป็นแต่เปลือกเนื้อในคือเผด็จการทรราชที่ไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาครับ
พ่อแม่พี่น้องครับผมขออนุญาตในฐานะที่เป็นสมาชิกกองทัพนกหวีดผมขอเป่านกหวีดดังๆหนึ่งครั้งครับผมคิดว่าพวกเราเยอะนะครับรปภ.ที่หมู่บ้านผมก็เป่านกหวีดครับกรรมการฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลก็เป่านกหวีดลูกเสือเนตรนารีก็พวกของเรานะตำรวจทหารก็พวกเราครับเพราะพวกเขาเป่านกหวีดเหมือนกันเพราะงั้นปีนี้ก็พวกเราเยอะก็ต้องทนแสบแก้วหูหน่อยนะครับผมมาที่เวทีแห่งนี้เป็นครั้งที่สองที่ขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาหลายครั้งที่อยู่ข้างล่างค่ะนี่ก็คลิปพฤศจิกานะคะยังมีคลิปอีกนี่คือขึ้นครั้งที่สองตอนพฤศจิกานะคะแล้วยังมีคลิปที่ขึ้นนี่ของจริงไม่ได้ตัดต่อหรือเมคขึ้นมานะสดๆจากบลูสกายเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีคนเห็นกันทั่วโลกอยู่แล้วอีกสองคลิปที่จะให้พี่น้องได้ดูกันเป็นคลิปที่ขึ้นต่อจากสุเทพทุสุบานแล้วก็คลิปที่ขึ้นล่าสุดเนี้ยประมาณ20มกราคมที่ผ่านมานี่เองไปดูคลิปของทวินเปลี่ยนสีค่ะที่สุเทพทุสุบานแนะนำอย่างดีเลยค่ะไปดูกันค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับคงยังไม่ช้าเกินไปที่ผมจะกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมฟังคุณสำราญเอ่ยชื่อบรรดาวิทยากรผู้ที่จะมาพูดมาอภิปรายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังก็มีหลายท่านนะเพราะงั้นผมคงใช้เวลาทักทายพี่น้องไม่มากนักนะครับก็จะเรียนว่าในช่วงปีใหม่ไม่ได้มาพบพ่อแม่พี่น้องเพราะติดธุระอย่างอื่นอยู่วันนี้ยังไงก็ต้องมาแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคงยังไม่ช้าเกินไปที่จะกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักครับปีใหม่นี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าพวกเรานะมวลมหาประชาชนนะจะพบกับความสุขความสำเร็จและจะประสบกับชัยชนะที่พวกเรารอคอยอย่างแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็ยังมีอีกนะคะพี่ต้อยวันชัดดาวกรุงเทพมหานคร18มกราคม2557เชื่อมโยงตั้งแต่13เนี่ยทวินเปลี่ยนสีก็ไปขึ้นบนเวทีที่วันชัดดาวกรุงเทพมหานครไปดูอีกคลิปนึงค่ะจะได้ดูความเชื่อมั่นว่าเพราะเหตุนี้แหละค่ะที่ต้องมีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำไมถึงต้องย้ายจากเลขาธิการสภาความมั่นคงไปดูคลิปท้ายนึงค่ะรัฐบาลมาสู่เวทีต่อสู้ของพี่น้องประชาชนจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งในราชการก็เทียบเท่าปลัดกระทรวงสูงสุดในราชการมาสู่ตำแหน่งกบฏตามหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันซืนนี่นะครับพี่น้องครับท่านอาจจะสงสัยว่าผมเสียใจไหมนะครับผมรู้สึกตกต่ำไหมเรียนพ่อแม่พี่น้องด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องครับค่ะเป็นไงคะพี่ต้อยก็เขาก็ประกาศนี่ว่าเขาโดนข้อหากบฏไงค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้กับคนที่โดนข้อหากบฏคนทั่วโลกเขาคงหัวเราะนะเนี่ยป่านนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เล่นตลกอะไรในประเทศไทยหรือเปล่า นะคะสงสารนายกนะคะมีกบฏมาอยู่ใกล้ๆแล้วมาดูแรงงานความมั่นคงด้วยแล้วสงสัยว่าเขายังไม่ได้ออกจากราชการเป็นข้าราชการแล้วทำไมไปขึ้นเวทีชุมนุมที่จะมาล้มล้างรัฐบาลอันนี้ไม่ทราบว่าผิดวินัยข้าราชการหรือเปล่าค่ะ
ก็อยากที่ให้ฝ่ายรัฐบาลลองไปดูประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ประเด็นที่ว่าเอ๊ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเอาตำแหน่งนี้ไปให้กับคนที่โดนข้อหากบฏมาดูแลความมั่นคงของชาติได้อย่างไรและประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเขาคิดอย่างไรค่ะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาในประเด็นนี้หรือเปล่าค่ะเนี่ยสิฮะเพราะนั้นก็เราก็ต้องสะท้อนไปนะฮะในเสียงของภาคประชาชนที่มาวิเคราะห์มาวิจารณ์กันว่าอย่าทำอะไรโดยที่มองข้ามหัวประชาชน ความรู้สึกของประชาชนความรู้ความเข้าใจของประชาชนอย่าได้เหยียบย่ำประชาชนนักเลย นะเพราะประชาชนเนี่ยเขาไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนารับจ้างอะไรเนี่ยเขามีอุดมการณ์มากพอเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมมากพอสูงส่งมากๆเลยเนี่ยเขาพิจารณาได้เลยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกไม่ถูกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะอย่างที่เราบอกแล้วลองถามไปเลยเดี๋ยวให้ท่าน SMS เข้ามาในรายการเลยนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่ที่นายกรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองว่าจะต้องคืนตำแหน่งให้กับผู้ที่ถูกข้อหากบฏตั้งข้อหากบฏแล้วต้องคืนภายใน45วันด้วยนะใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็ลองถามอีกข้อหนึ่ง SMS มาว่าเห็นควรให้ทางรัฐบาลยื่นอุทธรณ์หรือไม่ต่อเรื่องนี้ถาม2ประเด็นนี้ค่ะนะคะคือศาลปกครองสูงสุดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคำสั่งสูงสุดของศาลปกครองแต่น่าจะมีอะไรที่ต้องกลับไปพิจารณาว่ามันถึงว่าจะเป็นคำตัดสินในครั้งนี้คือเราก็ต้องเคารพอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะเมื่อเป็นศาลอ่ะศาลปกครองอ่ะออกมาแบบนี้ก็ต้องเคารพแหละแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เห็นด้วยนายกต้องอุทธรณ์ค่ะต้องขอความเป็นธรรมชี้แจงเข้าไปอีกยื่นเข้าไปอีกอย่างเงี้ยฮะทำได้ค่ะพี่ต้อยคะดูเหมือนว่าวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองมันดูมารุมรัฐบาลเหลือเกินก็มันไปประกอบเข้ากับ Facebook ของพุทธอิสระเมื่อวานนี้ซึ่งมีการโพสต์ลักษณะบอกว่ามีเลขาธิการศาลมาบอกว่าไม่ให้เลิกม็อบเขาบอกอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าจะมีกลุ่มใหม่เนี่ยจะมาแทนที่เพราะว่าตอนนี้กำลังพิจารณาคดีสำคัญเกี่ยวกับรัฐบาลอยู่ไม่อยากให้เลิกม็อบขายแล้วอยู่ๆก็บอกว่าลบข้อความออกบอกว่าเลขาศาลไม่ได้พูดอย่างนั้นคือมีการเปลี่ยนแปลงกันกระทันหันตรงนี้ก็เลยทำให้สังคมมองว่าสรุปแล้วมันก็เข้าเขากับการที่ศาลปกครองก็อยู่พื้นที่ส่วนราชการพอดีค่ะค่ะค่ะตรงนี้ค่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะคะว่าเราก็รู้อยู่ว่าม็อบเป็นม็อบการเมืองค่ะนะฮะแล้วมันโยงกันหมดเลยแล้วตอนนี้รัฐบาลอ่ะอยู่ตรงกลางไงค่ะนะพร้อมด้วยทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในขณะนี้นะค่ะแต่ว่ามุ่งที่จะล้มรัฐบาลใช่ไหมคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วไงมุ่งที่จะล้มไม่ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลของประชาชนมาตามคันลองประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลรักษาการต่อเขาจงใจเห็นไหมโอ้โหร้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเนี่ยเร็วเหลือเกินอย่างเอากรณีป้ายที่ขึ้นแบ่งแยกดินแดนค่ะแป๊บเดียวเองร้องนายกแล้วเร็วไหมคะคือเหมือนจะเร็วมากรออะไรที่มันเกี่ยวกับนายกใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้บางเรื่องทำไมมันนานแล้วทำไมไม่เห็นหยิบมาพิจารณาสักทีมันนานจังเลยอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นอะไรขึ้นทะเบียนลมอ่ะประกันราคาข้าวอ่ะกี่ปีแล้วอ่ะโอ้ตั้งแต่ปี52ครับเป็นพันกว่าวันแล้วค่ะสสบอกเป็นพันกว่าวันแล้วอ่ะไม่เห็นมีข้อสรุปอะไรออกมาแต่ทีของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเรื่องถึงเลยค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่าได้กระทำอะไรที่เรียกว่าเหยียบย่ำประชาชนมากนักเลยค่ะนะคะเพราะว่าประชาชนเขาก็มีหัวจิตหัวใจนะคะว่าประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์เป็นเจ้าของรัฐบาลของเขาไงค่ะเพราะเขาเลือกด้วยมือของเขาเองใช่ป่ะแล้วมาย่ำยีรัฐบาลเขาโดยขาดความเป็นธรรมค่ะขาดความเท่าเทียม2มาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยมันขาดความสุขประชาชนเขาจะมีความทุกข์ระทมมีความเครียดเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลหน้ามองเศร้านะคะหน้าเหี่ยวย่นเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ทิ้งได้อย่างไรสภาพการแบบนี้มันทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะเพราะนั้นเรื่องความเป็นธรรมเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของความสุขของประชาชนเมื่อประชาชนไม่มีความสุขมันก็ไม่มีความสงบตามมาไงนะเพราะนั้นดิฉันคิดว่าการเมืองเนี่ยต้องอยู่ในกรอบต้องมีหลักของกฎหมายมีกติกาเดียวกันนะอย่าใช้กฎของกูอย่าใช้กฎของกูกฎของข้านะแล้วก็ฟาดฟันที่ไม่ใช่พวกกูไม่ใช่พวกข้าตรงเนี้ย
จะทำให้เราสูญเสียเกียรติภูมิของความเป็นชาติไทยของเราลงไปเรื่อยๆบั่นทอนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นอยากจะเห็นจิตสำนึกที่ดีจิตสำนึกต่อความเป็นธรรมนะคะจิตสำนึกที่งดงามเพราะว่าเป้าหมายที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครือข่ายโยงใยมาจากท่านนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยจะอยู่ในเมืองไทยไม่ได้ใช่ไหมฮะธงมันมีแบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เปรียบเสมือนว่าคนไทยเนี่ยนั่งอยู่ในเรือลำเดียวกันนะฮะ70ล้านเนี่ยนะนั่งอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้วเสร็จแล้วกลุ่มนึงส่วนใหญ่ในเรือเนี่ยชอบกัปตันเหลือเกินเป็นฮีโร่ค่ะนะฮะนำเรือไปถึงฝั่งนะแต่อีกกลุ่มนึงในเรือนะฉันไม่ชอบมันไส้อะไม่ชอบกัปตันเรือลำนี้ไม่มีเหตุผลละใช่พยายามขัดขวางสารพัดแหละนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กัปตันนี้ได้สร้างผลงานนำเรือขึ้นฝั่งอย่างสง่างามก็พยายามกันแกล้งสารพัดสารเพแหละนะคะแม้กระทั่งทำเอาวางแผนให้เอาซากหินปรักหักพังอะไรสารพัดเอามาขวางทางเรือนะฮะกัปตันนี่ก็พยายามหลบทั้งที่ก็โขดหินแท้และของเทียมเหล่านั้นที่เขาสร้างออกมาเพื่อไม่ให้ไปพุ่งชนใช่ไหมคะเพื่อจะให้เรือนั้นลอยไปถึงฝั่งได้อย่างราบรื่นทีนี้สิ่งที่เขาจะพังเนี่ยหมายถึงว่าคุณอยากจะให้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยอยากที่จะให้กัปตันเนี่ยเสียหลักใช่ไหมไปพุ่งชนสิ่งที่คุณสร้างมากีดขวางแล้วตายกันทั้งลำใช่ป่ะ มันก็ไม่รอดไงนี่อยู่ในสภาพแบบนี้ไงดิฉันมองอะนะส่วนตัวว่าเป็นแบบนี้ว่ามันกำลังจะทำลายคนทั้งชาตินะคะก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุแบบนี้ในประเทศไทยนะคะอยากจะให้หยุดอคติหยุดใส่ร้ายเพราะทุกวันนี้สังคมที่นอกจากไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยมันเป็นสังคมที่ใส่ร้ายแล้วยิ่งเฟซบุ๊กก็ดีไลน์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันรวดเร็วอะส่งกันรวดเร็วมากเนี่ยมันก็เต้าข่าวกันขึ้นมาแล้วตัดต่อทั้งข้อความทั้งคลิปเสียงทั้งวิดีโอเลยสารพัดเลยปล่อยออกมาปล่อยออกมาปล่อยออกมาอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำลายบรรยากาศความสมานฉันท์ความรักที่มีต่อกันนะมันถูกทำลายลงทุกวินาทีเลยในทุกวันนี้ทำกันเป็นกระบวนการเลยแบบนี้นะคะมันก็จะยิ่งโหมไฟการเมืองให้ร้อนระอุมากขึ้นมากขึ้นดิฉันเชื่อแบบนี้เพราะเห็นมาหลายประเทศในโลกนี้และประเทศไทยของเราก็เสี่ยงที่จะเกิดไฟการเมืองขึ้นมาถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้กับกระบวนการยุติธรรมดูแล้วก็สองมาตรฐานนะคะแล้วก็มีกระบวนการที่จะยุยงให้เกลียดชิงชังกันทุกลมหายใจแบบนี้นะคะเหมือนกรณีของคุณทยาใช่ไหมคะที่ไปเป่านกหวีดใส่กับคุณหญิงพจมานที่เป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใช่ค่ะท่านเป็นคนเป็นสุภาพชนมาโดยตลอดใช่ไหมฮะไม่เคยเป็นคุณหญิงที่ไปเกี่ยวกาดวางมาดวางก้ามท่านไม่เคยทำเลยใช่ค่ะแล้วคุณไปทำแบบนั้นแล้วเห็นภาพไหมเป่าปิดเป่าปิดเหมือนสุนัขไล่เนื้อนะคะมันคือสังคมรังเกียจอะนั่นแหละคือไร้เมตตาปราณีเลยอะทำแบบนั้นเลยอะโอ้โหเราเห็นภาพแล้วโหจิตใจเขาโหดเหี้ยมมากเลยนะที่ออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เห็นประกาศบอกว่าจะแขวนนกหวีดแล้วนะแล้วพูดในทำนองที่ว่ามันจะอันตรายคือพูดเหมือนว่าโยนความผิดมาให้อีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าอีกฝ่ายนึงชอบความรุนแรงไปโยนระเบิดใส่ไม่ใช่คุณอย่ามาโยนผิดให้กับฝ่ายประชาธิปไตยนะอย่ามาโยนผิดให้กับพวกเรานะคือพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แล้วแบบนี้มาตั้งหลายคราวแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะค่ะดังนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าอย่าเอาดีใส่ตัวสังคมเนี่ยอย่าเอาดีใส่ตัวเพราะมันจะเป็นอันตรายนะฮะจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่น้องปอยเกาะอยู่ตลอดเวลาฮอตนิวส์ทุกวันนี้นะคะนั่นก็ถือว่าเราเสี่ยงเหลือเกินนะคะที่บ้านเมืองของเราจะแตกสลายและล่มจมกันไปเนี่ยทางการท่องเที่ยวเขาก็บอกมาแล้วโรงแรมก็บอกมาแล้วว่ายอดจองในปกติ 80% นะช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยของทุกๆปี 80% นะแต่ณวันนี้เนี่ยได้แค่ 50% 60%เงินหายไปตั้ง 30,000 ล้านบาททีเดียวนะฮะการส่งออกอะไรสารพัดเนี่ยมันเริ่มถดถอยลงไปการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือ GDP ของเราเนี่ยจาก 6% เนี่ยก็เหลือแค่ 3% คือต่ำสุดในอาเซียนแล้วอ่ะค่ะตรงนี้คิดกันบ้างไหมดังนั้นเราจะทำยังไงต่อใช่นักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเอาสิไปเอาเงินของท่านเนี่ยไปสนับสนุนผู้ที่กำลังทำลายระบอบประชาธิปไตยในขณะนี้คุณทำไปเลยเท่ากับจะให้เรือเนี่ยที่เราอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ไปชนโขดหินแล้วก็ล่มทั้งเรือในขณะนี้ดังนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงว่าสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้สภาไม่มีแบบนี้บางคนมีความสุขที่มีสภาไม่ได้แต่สำหรับประเทศไทยเสียใจที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าประเทศไทยจะเดินไปไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรนะคะขอบคุณค่ะพี่ต้อยและดาวันวงศรีวงศ์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและก็ประธานชมรมเสียงสตรีค่ะกราบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมดเวลานะคะสำหรับรายการเกาะติดสถานการณ์ฮอตนิวส์ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธดาลาไปพร้อมกับคุณรดาวันวงศ์ศรีวงศ์นะคะโอกาสหน้ามาพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ